าแล้วมาแล้วเจ้าเก่ามาแล้ววันนี้เรามาดูคันนี้กันคันนี้ก็สูงสุดยอดไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวานเราก็เจอรถสูงคันหนึ่งนะวันนี้เราก็เจอรถสูงอีกแล้วบอกได้เลยครับว่าอาชีพนี้นะครับหัวใจอ่อนๆเอามาขับไม่ได้หัวใจขี้ๆเอามาขับไม่ได้นะฮะฝีมือร้วนๆครับฝีมือร้วนๆดูสุดยอดรถพวกนี้นะฮะจะต้องทำช่วงล่างเป็นอย่างดีช่วงล่างต้องแข็งแกร่งนะฮะต้องเสริมแหนบ 7-8 ตัวแล้วก็ใส่พาวรอยเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่ยางแบบดีๆนะฮะยางดีๆก็มิชลิน XCD2 นะฮะสมัยนี้ในปัจจุบันเติมลม130นะฮะสุดยอดดูความสุดยอดของรถคอกไทยแลนด์นะฮะรถคอกไทยแลนด์ไม่แพ้ชาติใดในโลกสุดยอดยอมรับเลยคนขับต้องฝีมือจริงๆนะครับฝีมืออ่อนๆเอามาขับไม่ได้นะฮะสุดยอดจริงๆเดินทางปลอดภัยนะลูกพี่รักนะจุ๊บๆทักทายหน่อยแน่บีบแกปิดๆตอบด้วยเดินทางปลอดภัยครับลูกพี่รักนะจุ๊บๆสู้ๆหัวใจบรรทุกเด้อ